สวัสดีครับคุณอันธวัชครับสวัสดีครับคุณชาคิดครับดูคุณแต่งตัวสบายๆมากวันนี้คุณเอาอะไรมาเสนอกับชาครับเป็นโต๊ะประชุมอัจฉริยะครับจากทัชเชอร์มาพร้อมกับสโลแกนที่ว่า Beat the Bottom เขย่าความน่าเบื่อครับพร้อมไหมครับพร้อมครับโชคดีครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวตื่นเต้นได้ไหมครับเนี่ยชุดเช่ยังไงครับขอตื่นเต้นแป๊บนึงโอเควันนี้ผมมากับโปรเจกต์ชื่อว่าทัชเชอร์นะครับโต๊ะตัวเดียวโต๊ะตัวเดียวที่สามารถเปลี่ยนอนาคตขององค์กรได้ให้ทายนะครับว่าโต๊ะอะไรโต๊ะประชุมครับโต๊ะประชุมเป็นเสมือนหัวใจขององค์กรนะครับแล้วก็โต๊ะประชุมตัวเนี้ยของทัชเชอร์เนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันที่หลากหลายสามารถลดระยะเวลาในการประชุมได้สามารถรวบรวมข้อมูลรวบตึงข้อมูลทั้งหลายแหล่ที่เกิดในการประชุมเข้ามาประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอออกมาให้กับผู้ร่วมประชุมได้อย่างน่าอัศจรรย์โอเคในเมื่อการประชุมของเรามีประสิทธิภาพที่มากขึ้นแล้วทำไมล่ะทำไมองค์กรของเรามันจะมีผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ดีขึ้นไม่ได้ผมตื่นเต้นนะเนี่ยเย็นๆครับเอาเลยครับขอโทษนะครับพี่สบายสบายเคยเป็นแต่ทีมงานไม่เคยมาอยู่ตรงนี้เลยโอเคคราวเนี้ยโปรเจกต์ทัชเชอร์เนี่ยมันเกิดมาจากการที่ส่วนตัวชอบหนังไซไฟโต๊ะประชุมตัวเนี้ยมันจะเป็นทัชสกรีนใหญ่ๆแล้วก็มีการพัฒนาแอปพลิเคชันบางอย่างที่ช่วยกับให้ช่วยเหลือในการประชุมนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดการข้อมูล Big Data สำหรับองค์กรด้วยมี ERP ที่จะใส่ลงไปในนั้น ERP ที่จัดการข้อมูลเรื่อง Enterprise นะฮะที่จะใส่ลงไปในนั้นทำให้โต๊ะประชุมตัวนี้สามารถเป็นวอลลุ่มก็ได้หรือจะเป็น Personal Use ก็ได้เพราะว่าเราจะเชื่อมต่อกับ Play Store ด้วยก็สามารถจะเป็น Personal Use ได้เหมือนกันครับส่วนโต๊ะตัวเนี้ยเราเสนออยู่ที่ 60% ครับสำหรับ Shark ในราคา5ล้านครับเสนอโต๊ะหรือเสนอธุรกิจเสนอตัวโต๊ะโปรโตไทป์ตัวนี้ครับตัวโปรโตไทป์ตัวนี้จะเป็น1ใน5ล้านบาทเนี่ยเราจะใช้ 20% กับการตลาดครับแล้วก็อีก 20% ใช้กับฮาร์ดแวร์ครับ 30% ใช้กับ development ก็คือเขียนโค้ดครับแล้วก็อีก 30% จะเป็น R&D ครับโต๊ะอยู่ไหนครับโต๊ะมีโต๊ะหรือยังครับเนี่ยตอนนี้มีแค่มีแอปพลิเคชันที่พัฒนาแล้ว2ส่วนก็คือแอปพลิเคชันเรื่อง ERP ที่พัฒนาแล้วเป็นเบต้าครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่เป็นเกี่ยวกับภาษีครับอันนี้ก็พัฒนาแล้วเป็นเบต้าเหมือนกันครับแล้วก็ในส่วนของตัวประชุมเป็นการดีไซน์เบต้าเหมือนกันครับเป็นดีไซน์อย่างเดียวยังไม่มีเดฟครับใช่แต่ส่วนตัวโต๊ะเนี่ยวางสเปคไว้คร่าวๆครับแต่ว่าต้องรอเทคโนโลยีในอนาคตครับจริงๆอ่ะเราสามารถวางไว้ได้เลยแต่เนื่องจากตอนนี้มันใกล้สิ้นปีแล้วมันเป็นคือเทคโนโลยีมันจะอัปเดตเทรนด์ก่อนต้นปีกับกลางปีถ้าเผื่อเราวางแผนเอาสเปคนี้ตอนนี้เราวางแผนไว้ได้ครับแต่ว่าตอนเรารันจริงๆเราอาจจะต้องเปลี่ยนสเปคนิดหน่อยเพื่อให้มันอัปเดตเทรนด์ทันครับนี่มันยังไม่กลางปีเลยถึงสิ้นปีครับยังไม่ถึงกลางปีดีๆเลยครับอันนี้ก็มันเป็นช่วงวิกฤตด้วยฮะเพราะว่าหลายๆอย่างที่มันจะออกมามันก็ถูกชะงักครับทุกอย่างมันก็เลยผมฟังผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะบูลองก็ผ่านครับก็ยัง too early ไปหน่อยเดี๋ยวรอมีโต๊ะมีแอปมีอะไรมาเล่นกันให้ดูก่อนนะฮะแล้วก็ว่ากันอีกทีได้ครับให้ดูด้านหลังก็ได้ครับดูด้านหลังมันไม่เอามาด้านหน้าแล้วครับพอดีไอ้ตัวโต๊ะมันเป็นโต๊ะขนาดใหญ่และฮาร์ดแวร์มันใช้เงินทุนสูงขออนุญาตผ่านแล้วกันนะครับสำหรับผมว่ายังเร็วเกินไปที่จะลงทุนณเวลานี้ครับคุณแนนครับขำอะไรครับผมไม่มั่นใจเลยด้วยตื่นเต้นอยู่ด้วยครับขำด้วยพอขำแล้วผมไม่มั่นใจเลยเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้ฮะรอในรายการชักแทงใช่ไหมอะไรก็เป็นไปได้เชิญคุณถามดิฉันเหรอวันนี้จริงๆต้องมีท่านหนึ่งสองคนไม่ดิฉันจะคุยเฉพาะกับคุณเกียรติแล้วก็คือกับชาทุกคนพอเท่านี้หันอย่างนี้ก็หันอย่างนี้พอเพราะดิฉันไม่ถนัดหันตรงนี้
ดิฉันจะไม่คุยด้วยเสียเวลาขอบคุณค่ะสุดท้ายผมผ่านนะครับขอผ่านเหมือนกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับใส่ชุดไซไฟมาคราวหน้าครับได้ครับผมยังไม่รู้ตอนแรกก็ขายโต๊ะ10ล้านเลยขายอะไรกันต่างคือนี่คือรายการอะไรนะตั้งแต่ใส่ชุดนอนอาจจะเป็นไม่มีรองเท้า